สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับช anel ของ Fellow Number และเกมเกจินเพจเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3ของกิจกรรมบททดสอบน้ำจนภัยนะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างและจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับในตัวส่วนของกิจกรรมนะครับก็จะเป็น3ด่านเช่นเคยนะครับด่านแรกก็จะเป็นเซียวนะครับด่านที่2นะครับจะให้เราเล่นเป็นโนเอลนะครับส่วนด่านที่3นะครับก็จะให้เป็นโยอิมิยะนะครับเป็นไงไปดูกันโอเคสำหรับด่านแรกนะครับหลักๆคือจะให้เราทำการระเบิดตัวส่วนของพื้นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะและเก็บเหรียญนะครับให้ครบตามจำนวนนะก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอันติของเซียวนะครับจะทำให้เรากระโดดถ้าเรากดจอมตีค้างนะครับมันจะพุ่งลงมานะส่วนสกิล E นะครับมันจะเป็นการวิ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นการพุ่งออกไปนะครับซึ่งให้ทำการประยุกต์ใช้2 อย่างนี้นะครับสำหรับแผ่นหินนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-4 ทีนะครับในการทำให้ระเบิดนะครับแล้วแต่เคสนะบางทีก็4บางทีก็3นะครับแบบนี้แล้วพอระเบิดนะครับเสร็จปุ๊บมันจะโผล่เป็นเหรียญออกมานะครับแบบนี้ซึ่งก็ให้เรากระโดดสูงนะครับใส่ขึ้นไปนะฮะก็อย่าลืมใช้สกิล E นะครับเพราะเซียวมันมีสกิล E ที่ทำให้เราพุ่งเข้าไปข้างหน้าแบบรวดเร็วอยู่นะครับโอเคนะแล้วพอเก็บเหรียญหมดนะครับในแต่ละชุดก็คือจะทำให้เกิดชุดต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่เป็น4อันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติผมทำลายทั้งหมด4อันได้นะครับมันจะเป็นด่านโบนัสแบบนี้ซึ่งเป็นเหรียญจำนวนมหาศาลพอสมควรนะครับสำหรับด่านนี้ก็จะประมาณนี้ฮะใครเล่นคนเดียวก็จะโดนไป220อันนะครับตามนี้สำหรับด่านที่2นะครับก็จะเหมือนกิจกรรมส่วนของวันแรกๆนะฮะที่เราต้องไปเล่นเป็นเลเซอร์นะฮะจะเป็นการทุบบล็อกเหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับพยายามทุบตรงส่วนของที่เป็นสีๆนะครับเพื่อเอาโบนัสนะไอ้ซ้ายขวาเนี่ยครับที่เป็นลูกศรเนี่ยถ้าเราไปทุบโดนมันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะระเบิดทั้งแถวนะส่วนถ้าสมมุติสีทองเนี่ยถ้าเราไปทุบโดนมันนะครับจะได้แต้มปกติและจะได้บัฟนะครับที่เราตีนะฮะทีเดียวบล็อกแตกนะครับสังเกตนะที่ตัวโนเอลจะมีสีทองนะครับก็พยายามทุบบล็อกสีพวกนี้นะครับทีนี้มันจะมีบล็อกสีแบบนี้อยู่นะครับก็คือเป็นบล็อกแบบที่เป็นแบบสีแฉกแบบนี้ถ้าสมมุติผมระเบิดมาได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบึ้มแบบนี้เลยฮะมันจะบึ้มทั้งแผงเราก็ตีไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครเล่นคนเดียวแบบผมนะครับก็จะโดนไป280อันนะฮะตามสเต็ปนะครับสำหรับด่านสุดท้ายนะครับเราจะได้เล่นเป็นน้องโยอิมิยะนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนว่าด่านนี้ครับหลักๆคือเขาจะให้เราทำการโจมตีนะครับโดยสะสมจำนวนฮิตนะครับที่ออกไปเพราะฉะนั้นนะครับปวดยับครับไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะยิงรัวๆนะครับแล้วก็พยายามระวังนิดนึงครับคือไม่ต้องกลัวตายนะครับอันนี้มันรีเรื่องให้เรื่อยๆนะสังเกตนะครับดาเมจที่ผมทำออกไปนะครับคือไม่พอค่ารุนกาแน่นอนแต่มันจะมีที่มันระเบิดใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นกิมมิคของด่านนะครับเพราะฉะนั้นพยายามยิงให้เร็วที่สุดนะฮะเน้นจำนวนฮิตเข้าว่านะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะก็ระวังตรงส่วนของมิไซล์นิดนึงนะครับเราก็ต้องกำจัดรุนกาทั้งหมด8ตัวนะครับนี่เหล่านี้นะฮะถามยาก็จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรมบททดสอบน้องผจญภัยในวันที่3นะครับสำหรับของรางวัลก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you in the game เจอกันครับ